การรีเซ็ตข้อมูลแบบลบข้อมูลเป็นแบบไหนไปดูกันสวัสดีค่ะฟังก์ชันจากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะหากพูดถึงการรีเซ็ตแบบลบข้อมูลเนี่ยคือการล้างเครื่องนั่นเองก็คือภาพวิดีโอหรือไฟล์งานต่างๆของเราโดนล้างหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทำรีเซ็ตแบบลบข้อมูลนะคะก็ควรจะสำรองข้อมูลก่อนด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรทำนะอ้าวแล้ววิธีนี้เราควรทำตอนไหนดีล่ะวิธีนี้ควรทำก็ต่อเมื่อเราต้องการจะขายเครื่องนะคะส่งต่อหรือต้องการเครื่องเป่าให้เหมือนออกมาจากโรงงานใหม่ๆเลยนะคะเพื่อให้ข้อมูลในเครื่องหายทั้งหมดต้องทำแบบไหนไปดูกันเลยการล้างข้อมูลแบบลบข้อมูลหรือการรีเซ็ตข้อมูลใน iPhone นะคะเพื่อนๆจะทำวิธีนี้ได้อย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนนะคะวิธีทำค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเลือกทั่วไปนะคะเลื่อนลงมาเลือกที่รีเซ็ตค่ะกดไปที่ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดค่ะกดที่ลบข้อมูลค่ะกดย้ำอีกทีนึงค่ะเมื่อ iPhone ของเราเปิดปิดแล้วทำตามขั้นตอนที่ iPhone แนะนำได้เลยนะคะเลือกภาษาเลยค่ะถ้าเพื่อนๆ อยากกู้ข้อมูลให้กดกู้ข้อมูลสำรองจาก iCloud ได้นะคะส่วนใครอยากล้างเครื่องก็กดไม่ถ่ายโอนแอปนะคะแค่นี้จะเรียบร้อยแล้วค่ะรอโหลดแอปต่างๆสักครู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้แอปพื้นฐานของเราก็กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ iPhone เครื่องใหม่กลับมาแล้วนะคะแต่ที่สำคัญต้องจำ Apple ID ให้ได้นะไม่อย่างนั้น iPhone ของเราจะกลายเป็นที่ทับกระดาษจ้าส่วนวิธีรีเซ็ตแบบต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเพจ iPhone iOS Thailand ของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย